วัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเคยบอกคุณผู้ชมไปว่าในการตาม BNK ของผมเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องที่ผมไม่อินนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการต่อเรือต่างๆนะฮะเรื่องการชิปเมมเบอร์นะฮะให้2คนเขาเป็นแฟนกันอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรือเนี่ยผมก็เคยทำคลิปหนึ่งไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่เคยรับชมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผมไม่อินแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังจังนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการยิงมิกซ์คือคำว่าไม่อินเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ชอบหรือว่าเราแอนตี้เรื่องนี้ไม่ใช่คำว่าไม่อินก็คือว่าไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมไม่รู้ว่าถ้าไม่มีการยิงมิกซ์เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถฟังเพลงได้อย่างสนุกสนานเหรอหรือเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเราไปดูการแสดงสดนะฮะในแต่ละครั้งถ้าเกิดเราดูเฉยๆไม่ต้องยิงมิกซ์แต่ว่าก็ร้องตามร้องประกอบไปกับเมมเบอร์เนี่ยมันไม่พอเหรอมันต้องมีการยิงมิกซ์ด้วยเหรอเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นั่นแหละฮะจริงๆแล้วการยิงมิกซ์เนี่ยก็มีมานานแล้วนะฮะแล้วก็มันเป็นการเชียร์ไอดอลญี่ปุ่นรูปแบบนึงนะฮะลักษณะการมิกซ์ก็คือจะเป็นการส่งเสียงร้องตามจังหวะเพลงนะฮะโดยเฉพาะช่วงต้นนะฮะหรือจะมีช่วงท่อนส่งหรือว่าช่วงจบและโดยปกติเนี่ยเราจะต้องมิกซ์กับเพลงที่มันมีจังหวะเร็วนะฮะถ้าเป็นเพลงช้านี่ก็ไม่นิยมเท่าไหร่แล้วเราก็จะไม่มิกซ์ทับเสียงคนร้องนะฮะอันนี้ห้ามทำเด็ดขาดแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำคัญในการยิงมิกซ์นะฮะแน่นอนมันจะต้องมีแท่งไฟนะฮะเราก็ต้องโบกประกอบกับการมิกซ์ไปด้วยจุดประสงค์หลักๆในการยิงมิกซ์นะฮะก็คือจะเป็นการที่แฟนคลับนะครับที่เขารับชมการแสดงเนี่ยได้มีส่วนร่วมไปกับเมมเบอร์ด้วยนะฮะโดยปกติเนี่ยถ้าเราดูคอนเสิร์ตหรือดูการแสดงเนี่ยคนดูก็จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งดูแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรอาจเต็มที่ก็ร้องตามคนร้องแค่นั้นเองแต่ว่าวัฒนธรรมของการยิงมิกซ์เนี่ยมันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะฮะเป็นวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นซึ่งมันก็จะมีคำหนึ่งนะฮะที่เอาไว้เรียกศิลปะของแฟนไอดอลลักษณะเนี้ยมันจะมีคำว่าโบตะเกะเวลาเราไปเจอคนเขาคุยกันเรื่องการยิงมิกซ์เนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงวัฒนธรรมแบบโบตะเกะนะฮะมันจะเป็นการยิงมิกซ์ที่แบบว่าจะต้องมีการผสมผสานท่าทางอะไรต่างๆนะฮะถ้าไปงานใหญ่ๆที่มีเหล่าโอตาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีแท่งไฟของเขาบางคนอาจจะมี2อันนะฮะแล้วมันไม่ได้แค่แบบยิงมิกซ์อุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยธรรมดามันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีการแบบว่ากระโดดนะฮะมีการสะบัดแขนมีการแกว่งแขนมีการเหวี่ยงแท่งไฟให้มันเป็นท่าทางที่มันเป็นจังหวะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงหรือว่ามันต้องไปซ้อมคือควงกับแบบดาบอะไรอะไลท์เซเบอร์อะไรสักอย่างคือควงกันแบบคล่องมากนะฮะสำหรับคนที่เขาเป็นจริงๆนะและการยิงมิกซ์ที่เราจะได้ยินโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีการแบ่งประเภทด้วยนะครับคุณผู้ชมการยิงมิกซ์ที่เรามักจะใช้กันอยู่เสมอเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทนะฮะแบบแรกก็คือมิกซ์มาตรฐานนะฮะมิกซ์มาตรฐานมันก็จะมีคำที่แบบว่าเราก็อาจจะคุ้นชินเวลาแบบเมมเบอร์ออกมานะเวลาแบบมีการเปิดตัวหรือว่าเป็นช่วงต้นของเพลงมันจะมีการยิงมิกซ์ที่มีคำว่าไทก้าไฟยะไซบะไฟบะไดบะไบบะมันจะมีไอหัวคำเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าทั้งหมดมันร้องประมาณไหนนะฮะมิกซ์ตัวนี้คือถ้าแปลไทยเนี่ยก็จะประมาณว่าเอาละพวกเราเริ่มกันเถอะแล้วก็จะมีการยิง6คำนะฮะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเรียงกัน6คำแบบนี้แล้วก็จ้าจ้าลงท้ายอันนี้ก็คือการยิงมิกซ์แบบมาตรฐานทีนี้แบบที่2คืออะไรเขาเรียกว่ามิกซ์ญี่ปุ่นนะฮะ Japanese mix เดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตเนื้อให้ดูอีกรอบนึงนะฮะตัวมิกซ์ที่2เนี่ยจะนิยมใช้ในช่วงอินโทรที่2ของเพลงหรือว่าเป็นจังหวะที่จบท่อนฮุกครั้งแรกก่อนจะขึ้นท่อนต่อไปอาจจะเป็นช่วงกลางของเพลงแล้วก็ใช้ท่อนนี้ซึ่งถ้าแปลไทยเนี่ยก็ประมาณว่ามาเริ่มอีกครั้งกันเถอะแล้วก็จะมีเนื้อภาษาญี่ปุ่นตามนั้นใครสามารถแปลได้ก็ช่วยแปลให้ด้วยนะฮะแล้วก็มาดูมิกซ์อีกประเภทนึงนะฮะเขาเรียกว่ามิกซ์ไอนุนะฮะเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตเนื้อให้ตามนี้อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นมิกซ์สุดท้ายนะฮะซึ่งจะใช้เฉพาะในบางเพลงหรือว่าเพลงที่มันมีอินโทรที่3นะฮะวิดีโอเปิดตัวนะอาจจะมีการมิกซ์ตัวนี้ผสมเข้าไปเขาบอกว่ามันเป็นมิกซ์ที่เป็นภาษาไอนุนะฮะภาษาไอนุคืออะไรผมก็ไม่ทราบนะใครทราบก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้มันก็จะขึ้นต้นคล้ายๆกันก็บอกว่ามาเริ่มอีกครั้งกันเถอะอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็จะมีการยิงคำศัพท์ติดๆกันตามที่เห็นนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นการเปิดตัวเมมเบอร์เวลาเมมเบอร์เขาเดินออกมามันก็จะมีมิกซ์ของวงเราที่ใช้คำว่า BNK48 อันนี้ก็จะมีลงท้ายด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอามิกซ์ทั้ง3ตัวเนี้ยเอามารวมกันนะฮะซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยมันจะใช้ในช่วงวิดีโอเปิดตัวมันก็จะมีมิกซ์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลองใส่เนื้อแล้วก็ลองใส่ที่เป็นวิดีโอเปิดตัวนะฮะคุณผู้ชมก็ลองฟังแล้วก็ลองมิกซ์ตามนะฮะ BNK48
และคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะฮะจะมีงานหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวยูนิตใหม่นะฮะยูนิตมิมิกุโมะอย่างเพลงมิวจิกกี้เนี่ยที่มิวสิกทำการโซโล่นะฮะแล้วก็เหล่าแฟนคลับนะครับบ้านน้องมิวสิกเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวแล้วก็อาจจะมีแคมเปญในการให้กำลังใจเมมเบอร์นะฮะก็คือว่าจะมีการยิงมิกซ์ที่พร้อมเพียงกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นไปแล้วนะฮะอย่างวิดีโอพวกแฟนแคมอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะมีการยิงมิกซ์ในเพลงนี้เหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการมิกซ์ที่ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเนื้อการมิกซ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูบางช่วงบางตอนนะฮะถ้าคุณผู้ชมไปดูวิดีโอตัวเต็มนะครับมันก็จะมีมิกซ์ทั้ง3ประเภทนี้นะฮะก็อาจจะคล้ายเขากันไปนะแต่ก็อาจจะใช้ครบไม่ครบนะฮะก็แล้วแต่เพลงคือแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะมีการมิกซ์ที่แตกต่างกันคือมันไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันทุกเพลงนะฮะอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าแต่ละเพลงมันมิกซ์อะไรยังไงแปลยังไงมันใช้คําว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เท่าที่ดูการมิกซ์เนี่ยอย่างเพลงมิวจิกกี้เนี่ยก็ถือว่าทําให้น้องมิวสิกเค้ามีความสุขกับโชว์นั้นมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะฮะแล้วก็มันเป็นการที่แฟนคลับทุกๆคนนะฮะมิกซ์กันอย่างพร้อมเพียงแล้วก็ตั้งใจมิกซ์นะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องด้วยช่วงจบงานนะครับน้องมิวสิกก็ได้โพสต์รูปรวมทั้งยูนิตนะฮะแล้วก็จะมีแคปชั่นประมาณว่าก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะฮะก็ขอขอบคุณทีมงานนิปปองฮากุนะที่ให้พื้นที่สำหรับยูนิตนี้นะครับได้โชว์นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางพี่ตั้มวิสุทธ์นะครับที่ออกแบบคาแรคเตอร์พวกเรานะฮะได้น่ารักมากขอบคุณครูเพลงที่สอนท่าเต้นพวกเราแล้วก็เรียบเรียงเนื้อภาษาไทยให้แล้วก็อันนี้สำคัญนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะตัวมิวสิกก็มีความสุขมากที่ได้ยินเสียงมิกซ์ดังขนาดนี้นะฮะเห็นทุกคนตั้งใจฟังเพลงพวกเราชมการแสดงของพวกเราเป็นภาพที่หาได้ยากแล้วก็คิดถึงมากๆนะอันนี้ก็บอกอย่างนี้เลยนะครับเป็นวันที่หนูรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆจากใจของซิกเลยก็แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการยิงมิกซ์เนี่ยมันสำคัญจริงๆนะฮะสำหรับวงการไอดอลนะมันทำให้ตัวเมมเบอร์เนี่ยเขามีกำลังใจในการแสดงรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับโชว์นั้นนะฮะแล้วคนที่ตาม BNK เนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันนะฮะบางคนก็อาจจะมองว่าการยิงมิกซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากๆนะมันต้องอยู่คู่กับการตามวงไอดอลนะฮะแต่ว่าคนที่ตามวงเนี่ยบางคนนะบางคนก็คืออาจจะไม่อินกับการยิงมิกซ์เหมือนกับผมเนี่ยก็คือไม่เคยตามอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วการมาตามวงนี้เนี่ยเราเห็นการที่มีโอตานะครับตะโกนเสียงดังลั่นเลยอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยมีการโบกแท่งไฟแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโอตาผู้ชายนะส่วนใหญ่ที่มิกซ์กันนะฮะเสียงดังเลยมันก็เลยอาจจะเป็นภาพที่แบบว่ามันดูน่ากลัวนะฮะดูตกใจว่านี่เขาทำอะไรกันเนี่ยทำไมต้องมีการตะโกนเสียงดังแล้วก็จะมีท่าทางที่โอตาเกะเขาทำกันเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นการควงแท่งไฟอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะฮะสำหรับคนที่ตาม BNK บางคนนะฮะผมเองก็รู้สึกว่ามันแปลกนะแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในญี่ปุ่นนะฮะอย่างทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบว่าอลังการงานสร้างเท่าเราหรือเปล่าแล้วก็แบบการแสดงออกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเล่นใหญ่เท่าเราไหมพอมันเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันก็เลยมองว่าเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ดูไม่ให้เกียรติกับโชว์ไม่ให้เกียรติสถานที่หรือเปล่าทำไมต้องแบบส่งเสียงดังแล้วก็มีการทำท่าอะไรแปลกๆอาจจะเกิดอันตรายกับบุคคลรอบข้างที่เขามาชมการแสดงด้วยหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเมมเบอร์เองหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดที่แตกต่างกันนะทั้งสองฝ่ายมันก็เลยเกิดข้อคำถามว่าสำหรับ BNK เนี่ยการยิงมิกซ์เนี่ยมันคู่ควรจริงๆเหรอมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมบ้านเราด้วยที่จะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับจะต้องแบบว่าสงบเสงี่ยมต้องชมด้วยความเรียบร้อยนะจะไปส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่การมาของซิงเกิลที่7เนี่ยซึ่งเป็นเพลง77จังหวัดแล้วเพลงนี้เนี่ยต้นตำรับของเขาเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่มีการยิงมิกซ์อย่างจริงจริงจังๆแล้วก็ทางออฟฟิเชียลเนี่ยก็ได้สนับสนุนการยิงมิกซ์อย่างเป็นทางการเพราะว่าได้มีการจัดกิจกรรมในการสอนแฟนคลับนะในการยิงมิกซ์ซึ่งเขาก็จะจัดกัน7วันเลยนะฮะมีการนำเมมเบอร์มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนวิธีการยิงมิกซ์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะของเพลงนั้นก็ต้องไปเรียนรู้กันอีกว่าไอ้เพลงเนี่ยมันมิกซ์ยังไงทีนี้ Official เขาได้จัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการก็หมายความว่าเราจะต้องยอมรับการยิงมิกซ์ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะเราควรจะทำเป็นเราควรจะมิกซ์เป็นเพราะถ้าคุณยิงมิกซ์ไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะไม่อินกับการแสดงคุณก็จะดูโชว์ไม่สนุกนะฮะและเมมเบอร์ทุกคนก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ยิงมิกซ์เก่งมาตั้งแต่ต้นครับบางคนก็ต้องซ้อมเหมือนกันนะฮะในการมาสอนพวกเราแ
แล้วมันก็จะมีหลายความเห็นนะฮะที่มองในเรื่องการยิงมิกซ์เนี่ยที่ official เนี่ยได้ทำการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะสำหรับซิงเกิลที่7อย่างกระทู้นึงในพันทิปนะฮะที่เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่ากิจกรรมสอนยิงมิกซ์มันดีจริงๆเพราะว่าจุดประสงค์ในการยิงมิกซ์เนี่ยมันเป็นการที่ให้แฟนคลับเนี่ยได้มีส่วนร่วมไปกับเมมเบอร์นะฮะคือการดูโชว์ปกติเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อแล้วก็เมมเบอร์เขาอาจจะหมดไฟกับการแสดงใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เมมเบอร์เนี่ยได้ไปแสดงนอกสถานที่นะฮะเพราะกิจกรรมเนี่ยมันต้องไปแสดงที่เดอะสตรีทราชดานะแล้วมันก็อาจจะมีการไปในลานกิจกรรมต่างๆนะฮะก็มีกิจกรรมสอนยิงมิกซ์ที่ทำให้เมมเบอร์ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากสถานที่ใหม่ๆและแน่นอนว่ามีแฟนคลับสายยิงมิกซ์ที่เขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วแฟนคลับเนี่ยก็จะส่งพลังทางตรงให้เมมเบอร์ในการแสดงนะฮะโดยที่ไม่เน้นทะเลกล้องอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยวางโทรศัพท์มือถือลงวางกล้องลงแล้วก็มาร่วมใจกันเชียร์เมมเบอร์ด้วยการยิงมิกซ์นี่แหละก็จะทำให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมกับโชว์แล้วก็ไม่ต้องมาดูเพื่อที่จะมาเก็บภาพอะไรอย่างเดียวแล้วก็นั่นแหละมันเป็นความสุขของเมมเบอร์จริงๆนะฮะในการเป็นไอดอลนะฮะมันก็จะมีไฟในการโชว์ต่อไปด้วยซึ่งประเด็นเรื่องการหมดไฟเนี่ยผมไปดูไลฟ์ครั้งหนึ่งนะที่จะมีเมมเบอร์นะที่เขาไปจัดแคมป์นะฮะเป็นรางวัลสำหรับแคมเปญนะฮะจาบาจาที่ได้ทำวีดีโอแล้วก็เต้นเพลงจาบาจาเนี่ยอย่างงานเนี่ยที่เขาไปจัดแคมป์ที่หาดใหญ่นะฮะก็จะมีการพูดของเมมเบอร์นะในเรื่องความรู้สึกอะไรต่างแล้วก็จะมีการขอบคุณน้องๆนะมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีคำพูดนึงที่สำคัญนะอันนี้ฟังจากปากปูเป้เลยนะว่าเขาพูดถึงการเป็นไอดอลของตัวเองยังไงในช่วงนี้พี่มีความสุขมากๆตอนที่แสดงบนเวทีใช่ไหมคะถึงแม้มีคนดูจะน้อยแต่ว่าเป็นการแสดงที่มีความสุขที่สุดของพี่ในช่วงนี้เลยเพราะว่าการที่พี่ได้เห็นประวัติคนดูน้องๆทุกคนสนุกไปกับโชว์ของพวกพี่พี่รู้สึกดีใจมากว่าคือในช่วงเนี้ยตอนโชว์ก็มันก็แบบคนดูก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะแต่ว่าการที่น้องๆแบบเต้นตามพวกพี่แบบเต้นตามแล้วก็ร้องตามกันได้หมดเลยทำให้พี่มีความสุขมากแบบน้องทุกคนบอกว่าพวกพี่เป็นกำลังใจให้ใช่ไหมแต่พี่รู้สึกว่าวันนี้ที่พี่มาน้องทุกคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรจุดไฟในตัวพี่ยังมีแรงขึ้นมาอีกครั้งนึงก็ขอบคุณมากนะคะที่มาวันนี้กันนั่นแหละฮะจากที่ฟังก็คือว่าถ้าเกิดคนดูมีส่วนร่วมมากกว่านี้นะฮะมันจะทำให้โชว์เนี่ยมันไม่น่าเบื่อแล้วก็ตัวเมมเบอร์เขาก็จะมีไฟในการแสดงจริงๆคือคนดูเนี่ยไม่ต้องเยอะก็ได้สัก10คน100คนก็โชว์ได้อย่างมีความสุขคือขออย่างเดียวก็คือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับโชว์แล้วก็ยกกล้องให้มันน้อยลงนะฮะก็จะทำให้เมมเบอร์ก็มีความสุขกับการโชว์ในทุกๆครั้งแล้วในกิจกรรมสอนยิงมิกซ์เนี่ยก็มี channel ทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มาทำคอนเทนต์ตัวนี้ด้วยนะเป็นภาพที่น่าประทับใจนะแล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะฮะบอกว่าเขาก็ชอบนะมันเป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมของแฟนคลับนะฮะแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับการมิกซ์แล้วคิดว่ามันเป็นการไปรบกวนน้องๆหรือว่าไปรบกวนคนดูหรือเปล่าบางคนก็อายที่จะทำแต่ว่าอีเวนต์ครั้งเนี้ยมันก็เป็นการที่ทำให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วก็มาสนับสนุนการยิงมิกซ์มากขึ้นมันเป็นการส่งพลังให้น้องๆบนเวทีแล้วก็จะได้สนุกด้วยกันแล้วก็ดูอีกกระทู้นึงในพันทิปนะฮะเขาบอกว่าในขณะที่บางคนไม่ชอบการยิงมิกซ์เนี่ยออฟฟิเชียลกับมีกิจกรรมสอนยิงมิกซ์มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะออฟฟิเชียลเขาก็ทำให้กิจกรรมการยิงมิกซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมสำคัญและในการตามไอดอลเนี่ยคือคุณมิกซ์ไม่เป็นนี่คุณแปลกแล้วหลายคนก็ชอบดูเฉยๆร้องเพลงตามแบบวงอื่นนะฮะบางคนบอกว่าการยิงมิกซ์เนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นแต่นี่คือประเทศไทยบางคนก็บอกไม่ชอบไม่อินอยากฟังเสียงนักร้องมากกว่าไม่อยากได้ยินเสียงโอตะตะโกนเสียงดังรบกวนพอ official มีกิจกรรมสอนยิงมิกซ์เนี่ยก็ต้องมองกันใหม่แล้วล่ะว่ากิจกรรมเนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญคือประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มันอาจจะแตกต่างกันเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวได้แล้วก็ทำความเข้าใจได้นะในเรื่องการตะโกนเสียงดังเนี่ยแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนคนอื่นนะเนี่ยก็โอเคแต่พฤติกรรมบางอย่างในการยิงมิกซ์เนี่ยที่มันทำให้ภาพโพสต์ของแฟนคลับมันเสียก็คือว่าจะมีการมิกซ์ที่ผิดมีการมิกซ์ค่อมจังหวะนะฮะมิกซ์ไม่เป็นมิกซ์ไม่ถูกอันนี้มันจะเป็นการไปรบกวนคนอื่นอย่างความเห็นนึงนะฮะที่เขาบอกว่าไม่ชอบพวกยัดบทสวดจนไม่ได้ยินอะไรน้องๆเลยก็อาจจะเป็นการมิกซ์ที่แบบมันผิดไปจากเดิมอาจจะต่างจากมิกซ์มาตรฐานที่เราใช้กันนะเป็นมิกซ์ต่างๆประเภทต่างๆที่ผมพูดไปตอนแรกแล้วก็ยังวอตเตอร์เก
ที่เขาชอบเหวี่ยงแท่งไฟกันเนี่ยมันก็อาจจะไปรบกวนคนอื่นอาจจะไปแกว่งโดนคนอื่นอย่างเงี้ยคือการทำลักษณะเนี่ยมันต้องมีสเปซค่อนข้างมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีสเปซของตัวเองในการทำซึ่งผมก็เห็นจริงๆเวลาไปงานนิปปองฮากุเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยหรือปีนี้มันก็จะมีแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะเห็นก็คือจะมีการต่อตัวจะมีบุคคลที่เขาเรียกว่าท็อปโอตะนะฮะขี่คอขึ้นไปแล้วก็ยกแท่งไฟขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปอย่างเงี้ยเอ้ยขี่คอมันเป็นพฤติกรรมที่เราอยากจะให้เมมเบอร์เนี่ยเขามองเห็นเราซึ่งอันนี้มันเป็นการรบกวนคนอื่นจริงๆแต่เข้าใจว่าอ่ะที่ญี่ปุ่นอาจจะมีจริงๆแต่ว่าเราจะไปทำแบบนั้นกับโชว์ที่แบบมีคนมาดูร่วมกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะบังคนอื่นแล้วก็แบบทำให้รบกวนเมมเบอร์ที่เขาแสดงอยู่ด้วยนะฮะแล้วถ้าคุณไปงานนิปปองฮากุเนี่ยมันจะมีโดรนบินนะครับคุณผู้ชมจะมีโดรนบินแล้วก็ตรวจจับพฤติกรรมนะว่าใครแบบว่ายกกล้องขึ้นมาถ่ายหรือว่าแบบมีพฤติกรรมการเชียร์แปลกๆก็จะต้องโดนลากออกจากงานซึ่งอันนี้มันก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆคือถ้าเรายิงมิกซ์อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมนะฮะคือเรามิกซ์เป็นนะแล้วก็เรารู้จังหวะเรารู้ช่วงว่าถึงตรงนี้เราจะต้องมิกซ์ยังไงนะฮะมันก็จะไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็จะเป็นการมิกซ์ที่สนุกแล้วก็มันจะมิกซ์พร้อมกันดังนั้นนะฮะการยิงมิกซ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมกันได้นะอย่างซิงเกิลที่7เนี่ยที่เขากำลังฝึกซ้อมให้เราได้ยิงมิกซ์เนี่ยเราก็ลองไปร่วมกิจกรรมดูนะฮะแล้วก็ลองมิกซ์กันดูถ้าชอบก็ทำนะฮะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มิกซ์โดยปกติอยู่แล้วเนี่ยเวลาฟังเพลงนะเวลาไปตามงานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็ระวังแล้วกันเวลายิงมิกซ์เนี่ยก็มิกซ์ให้มันถูกจังหวะด้วยแล้วก็ไม่ปีนป่ายไม่ลิฟต์ไม่ต่อตัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการรบกวนคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะฮะถ้าเรามิกซ์อย่างถูกวิธีเราก็จะสนุกกับการมิกซ์แล้วก็เมมเบอร์เขาก็จะมีความสุขและมีกำลังใจในการโชว์ต่อไปก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะใครที่ยังไม่กดติดตามให้กับช่องติดดิน48อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปสุดท้ายนี้คุณผู้ชมคิดยังไงกับการยิงมิกซ์ก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะแล้วเราไปเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ